ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับการเลือกน้ำมันเครื่องอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับรถวันนี้ Car of No ของเราได้หาข้อมูลมาฝากครับหลายๆคนน่าจะมีคำถามยามถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าเลือกเข้าศูนย์คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนเองเป็นครั้งแรกๆคงเก่งๆกลางๆตัดสินใจไม่ถูกเพราะน้ำมันเครื่องนั้นมีหลากหลายชนิดเสียเหลือเกินดังนั้นใครที่ใช้รถอยู่ก็ควรรู้เรื่องน้ำมันเครื่องเอาไว้สักหน่อยนะครับจะได้เลือกให้ถูกต้องเหมาะกับรถของเราก่อนจะเลือกเรามารู้จักน้ำมันเครื่องกันก่อนดีกว่าครับว่ามีรุ่นไหนบ้างโดยน้ำมันเครื่องถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. น้ำมันเครื่องธรรมดาหรือน้ำมันแร่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ผ่านมากระบวนการกลั่นน้ำมันดิบโดยตรงระยะแนะนำการใช้งานประมาณ 5,000 ถึง 7,000 กิโลเมตรหรือ4เดือนสำหรับน้ำมันเครื่องธรรมดาแบบนี้ส่วนมากจะมีอายุการใช้งานสั้นที่สุดในบรรดาน้ำมันทั้งหมดและแน่นอนราคาถูกที่สุดเป็นเรื่องปกติน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ผลิตจากการนำน้ำมันแร่มาผสมกับน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์เพื่อเสริมคุณสมบัติให้ดีขึ้นกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดาโดยมีระยะแนะนำการใช้งานสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรหรือ6เดือนสำหรับอัตราส่วนการผสมของน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ในประเทศไทยนั้นมีการกำหนดหรือกฎหมายข้อบังคับในเรื่องอัตราส่วนการผสมดังนั้นแม้จะมีอัตราส่วนของน้ำมันสังเคราะห์อยู่ 20%ก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาสูตรของการผลิตแต่ละบริษัทด้วยด้านราคาที่ถือว่าไม่แพงมากแถมประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่พอสมควรจึงเป็นน้ำมันเครื่องที่ได้รับความนิยมที่สุดส่วนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นั้นผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นซึ่งสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้คุณสมบัติพิเศษกว่าน้ำมันแร่ทั่วไปโดยมีระยะแนะนำการใช้งานที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 กิโลเมตรหรือ9เดือนน้ำมันเครื่องชนิดนี้มีความพิเศษพิถีพิถันมากที่สุดโดยกรรมวิธีการผลิตทุกอย่างถูกคิดค้นมาจากการวิจัยและแลบทดลองของผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อเลยแน่นอนว่าประสิทธิภาพนั้นไม่ต้องพูดถึงจุดเด่นก็คือทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพรองรับการใช้งานในทุกสภาวะการขับขี่ป้องกันการสึกหรอในชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดราคาจึงสูงที่สุดเหมาะกับคนที่ต้องการดูแลรถและรักรถมากเป็นพิเศษหรือรถที่มีราคาสูงวิธีดูค่าของน้ำมันเครื่องหลังจากรู้จักประเภทของน้ำมันเครื่องแล้วเรามารู้วิธีดูค่าระดับมาตรฐานของน้ำมันเครื่องประเภทต่างๆดีกว่าโดยจำแนกดังนี้มาตรฐาน API เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาโดยน้ำมันเครื่องนั้นมีระดับ API อยู่2ประเภทหากเป็นน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินจะขึ้นต้นด้วย S เช่น API SM หรือ API SN โดยปัจจุบัน API SN Plus เป็นมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุดของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินในขณะนี้เหนือกว่าในด้านการป้องกันการชิงจุดระเบิดเพื่อรอบต่ำของเครื่องยนต์ฉีดตรงติดเทอร์โบGDI ปกป้องการสึกหรอทนต่อความร้อนและช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้นรองรับการใช้งานกับน้ำมัน E85 ทั้งนี้ระดับคุณภาพที่สูงขึ้นสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเครื่องระดับมาตรฐานที่ต่ำกว่าได้ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักจะขึ้นต้นด้วย C เช่น API CJ4 หรือ API CI4 โดย CK4 มาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุดของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักเน้นรองรับการใช้งานสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักรุ่นใหม่ล่าสุดระดับ Euro V ประกาศใช้เมื่อปี2017ในส่วนสุดท้ายการเลือกน้ำมันเครื่องต้องพิจารณาเบอร์ความหนืดที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยเช่น SAE 10W 30คือค่ามาตรฐานจาก SAEซึ่งเป็นสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาบอกถึงค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องวิธีอ่านให้แยกเป็น2ชุด
ค่าชุดเลขตัวแรกคือ 10W เป็นค่าความหนืดหรือการไหลเทของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิต่ำเช่น OW สามารถไหลเทและใช้งานได้ตามปกติที่อุณหภูมิลบ35องศาโดยไม่เป็นไข 5W สามารถไหลเทและใช้งานได้ตามปกติที่อุณหภูมิลบ30องศา 10W สามารถไหลเทและใช้งานได้ตามปกติที่อุณหภูมิลบ25องศาค่าชุดเลขตัวที่2คือ30บอกถึงค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิการทำงานปกติของเครื่องยนต์มีตั้งแต่เบอร์20ถึง60ยิ่งตัวเลขสูงยิ่งมีความหนืดมากโดยความหนืดของน้ำมันมีผลต่อการหล่อลื่นและลดการสึกหรอความหนืดต่ำเหมาะสำหรับรถใหม่เน้นอัตราตอบสนองความหนืดสูงเหมาะสำหรับการใช้งานหลักรอบจัดเครื่องยนต์ร้อนสูงความหนืดที่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไปอยู่ที่20ถึง40ซึ่งหลายคนเลือกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคงเป็นเรื่องค่าความหนืดเพราะอุณหภูมิอากาศในไทยต่อให้ใช้20W ก็ยังไม่น่ากังวลและสำหรับเครื่องยนต์ใหม่ในปัจจุบันก็เริ่มกันที่เบอร์20แล้วและค่อยๆปรับให้หนืดขึ้นเมื่ออายุเครื่องยนต์เพิ่มเพื่อให้เครื่องยนต์ยังคงความฟิตรักษากำลังอัดและลดการกินน้ำมันเครื่องก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ